คำถามที่ถามว่าถ้าบีเป็นผู้กำกับนักแสดงคนอื่นๆบีอยากเป็นผู้กำกับเหมือนนักแสดงคนอื่นบ้างไหมก็ถ้าอยากเป็นคิดว่าจะกำกับเรื่องมันยานิสยามไหมและจะให้ใครเล่นเพลงดาวดีๆจริงๆก็คิดว่าฝีมือคงไม่ถึงนะคะเพราะว่าก็เป็นนักแสดงให้ดีๆก่อนแล้วก็ถ้าแต่ถ้าเกิดได้เป็นผู้กำกับนะคะแล้วมีโอกาสได้กำกับเรื่องมันยานิสยามแล้วก็ให้ใครเล่นเนาะเอาเพื่อนนางแบบเล่นเอาพี่โยโยสวัสดีเล่นเป็นเพลงดาวแล้วกันเอานุชนิรดาเล่นเป็นดีนี่น่าจะได้อยู่พี่บีมีวิธีลดความอ้วนยังไงคะเราเวลาที่พี่อยู่ในช่วงลดความอ้วนพี่ลดได้กี่กิโลจริงๆไม่ได้ตั้งใจลดนะคะแต่ว่าตอนถ่ายทำบรรยายสยามค่ะอย่างที่เคยบอกคือน้ำหนักมันลดไปประมาณ 4-5 โลแล้วก็หลังจากนั้นก็คือพยายามไม่ได้ทานเยอะหรือว่าก็ทานเรื่อยๆปกติอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่ได้ทานพวกแป้งพวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พยายามไม่ให้มันขึ้นไปมากกว่านี้ถ้าเกิดรู้สึกว่ามันเริ่มขึ้นไปกิโลนึงก็จะทานน้อยลงแล้วก็ไม่ทานกลางคืนค่ะก็ไปทานอาหารพวกที่มันไม่อ้วนเช่นส้มตำแกงเลียงหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นอะไรที่เราทานได้อิ่มท้องแล้วก็ไม่อ้วนด้วยค่ะพี่บีชอบทานอาหารประเภทไหนคะส่วนใหญ่ก็เป็นส้มตำเลยนะคะส้มตำปลาส้มตำตำซั่วไก่ย่างอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าอร่อยแล้วก็ไม่อ้วนดีแล้วก็แกงตอนนี้ชอบแกงเลียงติดมากเลยชอบมากค่ะแล้วก็ที่บ้านชอบทำให้กินด้วยค่ะแล้วมีเรื่องใหม่หรือยังเรื่องใหม่ก็ตอนนี้ถ่ายทำเรื่องClub Friday นะคะหรือซีรีส์นะคะก็เป็นเรื่องจะได้ไม่ลืมกันชื่อตอนนะคะก็เป็นตอนนึงเป็นตอนสั้นๆเป็นเรื่องที่เกิดจากชีวิตจริงของคนคนนึงแล้วเอามาทำเป็นละครนะคะแล้วก็จะมีละครยาวเร็วๆนี้ค่ะแต่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรต้องลองติดตามชมค่ะพี่บีเล่นแอปอะไรบ้างคะแอปเล่น Instagram เล่น Twitter อะไรแค่นี้เองค่ะก็ส่วนใหญ่ก็ชอบถ่ายรูปเล่นแล้วก็โพสต์รูปมันก็ไม่คิดมากดีแล้วก็คนที่อยากติดตามผลงานพี่ก็ติดตามทาง IG ได้นะคะค่ะตอนนี้พี่ชอบสีอะไรบ้างที่พี่จะบอกว่าเปลี่ยนสีชอบบ่อยก็แล้วแต่ช่วงค่ะแต่ว่าทุกวันนี้ก็ยังเริ่มรู้สึกว่าชอบสีแดงค่ะรู้สึกว่าสีแดงเป็นอะไรที่เป็นสีที่ทรงพลังดีค่ะก็ชอบแล้วก็ชอบแต่งตัวโทนสีแดงหรือว่าในตัวก็จะมีของแบบที่เป็นสีแดงอยู่อย่างนึงอย่างเช่นถึงไม่แต่งตัวนะคะก็จะมี iPhone นะคะปอก iPhone เป็นสีแดงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีสักชิ้นนึงที่เป็นสีแดงค่ะเคยไปเดินแบบอาชีพที่ต่างประเทศบ้างมั้ยครับถ้ามีโอกาสได้ไปอยากจะไปทํางานที่ประเทศไหนครับจริงๆเคยไปเดินแบบที่ต่างประเทศนะคะมีจีนมีฝรั่งเศสครั้งนึงค่ะแต่ว่าเป็นของแบบของคนไทยซึ่งไปจัดที่นู่นแล้วก็ใช้เป็นนางแบบเมืองนอกนะคะแล้วก็ประเทศจีนก็ใช้นางแบบจีนอะไรเงี้ยก็เป็นงานอลังใหญ่ๆเหมือนกันแต่ว่าก็ถ้ามีโอกาสได้ไปเดินอย่างเงี้ยสมมุติถ้ามีบุญได้ไปเดินจริงนะคะก็อยากไปไหนอยากไปปารีสค่ะเพราะว่าเป็นประเทศที่เราชอบอยู่แล้วด้วยเป็นเมืองแฟชั่นอยู่แล้วด้วยแล้วก็สวยงามวัฒนธรรมสวยงามด้วยแล้วก็เป็นเมืองของแฟชั่นก็แน่นอนถ้าเกิดไปเดินปารีสก็คงจะรู้สึกดีมากแล้วก็จริงๆก็ชอบหลายประเทศนะคะอิตาลีก็อยากไปเดินอิตาลีก็ได้ก็เป็นแหล่งช้อปปิ้งอีกก็ชอบหรือไม่ก็ประเทศไปนิวยอร์กอะไรอย่างเงี้ยค่ะอเมริกานะคะก็ถ้ามีโอกาสนะคะก็อยากไปค่ะมีประสบการณ์แต่งหน้าบนรถในเวลาเร่งรีบไหมเล่าให้ฟังคำๆบ้างไหมก็จริงๆเคยมีประสบการณ์เคยทำบ่อยด้วยแต่งหน้าบนรถอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็มีแบบขับรถไฟแต่งหน้าไปก็เป็นเรื่องที่ไม่ดีมากๆเลยอันตรายนะคะแต่ว่าก็บางทีมันช่วงเร่งรีบอาจจะมีปัดมาสคาร่าหรือเงี้ยบางทีปัดเลอะก็มีเหมือนกันแต่ว่าเราก็แก้สถานการณ์พอปัดเลอะปุ๊บก็ปัดให้มันเลอะไปเลยกลายเป็นเทรนด์แฟชั่นอีกอย่างนึงค่ะลองดูนะคะอยากบอกว่ารูปพี่ๆกับคุณแม่ใน IG น่ารักมากเลยขอบคุณมากค่ะจริงๆแม่ไม่ค่อยชอบถ่ายรูปเท่าไหร่ค่ะก็บังคับให้เขาถ่ายนะคะจริงๆก็ถ่ายคนอาจจะสงสัยว่าแม่บีไม่ได้เป็นคนที่ออกงานหรือว่าอะไรเงี้ยว่าคุณแม่หน้าตาเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ถ่ายรูปคุณแม่ในวันแม่หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นที่ระลึกนะคะช่วงนี้เรียนหนักมากเลยก็สอบแล้วขอมันจะดีหน่อยก็สำหรับคนที่เรียนหนักๆแล้วใกล้สอบนะคะก็ขอให้สอบได้เกรด A บวกๆไปเลยค่ะแล้วก็ขอให้ตั้งใจเรียนนะคะใครมีโอกาสได้เรียนก็อยากให้เรียนให้เต็มที่ค่ะแล้วก็รักการเรียนนี้เยอะค่ะสุดท้ายแล้วก็ฝนตกหนักนะคะก็อยากขอทุกคนดูแลสุขภาพด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ